แอนนี่ฝากเพลงซึ้งถึงน้องทีคายุพร้อมเปิดภาพ10ปีที่ไม่เคยมีใครเห็นกลั่นความในใจเป็นบทเพลงแอนนี่บลูเปิดซีนความรักความอบอุ่น10ปีที่ไม่เคยมีใครได้เห็นผ่านเพลงอ้อมกอดถึงลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทั้งเก่งและแกร่งจนบรรดาแม่แฟนคลับและชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจอย่างท่วมท้นอยู่เรื่อยมาเลยก็ว่าได้สำหรับแอนนี่บลูคุณแม่คนของน้องทีคายุล่าสุด5 มกราคม 2564แม่แอนนี่ก็ได้รับกำลังใจจากชาวโซเชียลอย่างคับคั่งอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพเก่าเมื่อ10ปีก่อนตอนที่กำลังตั้งท้องลูกชายสุดที่รักลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความฝากผลงานเพลงและบอกเล่าความยากลำบากของการเป็นแม่ว่าฝากแม่รับชมเพลงที่แอนกับน้องทีคาร้องด้วยกันที่ช่องแอนนี่บลูการอุ้มท้องว่ายากแล้วการเป็นแม่ว่ายากมากและการเป็นแม่ที่แม่แอนต้องพบเจอยากถึงยากมากที่สุดต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งตัวเองอยู่ในที่ที่ดีมาตลอดต้องอดทนกี่ร้อยพันคำที่คนจะสรรหาให้ทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแม่ต้องดีให้ได้มากแค่ไหนถึงจะเลี้ยงเด็กชายคนหนึ่งให้โตมาได้อย่างงดงามฝากกระดูเพลงที่แม่ตั้งใจจากหัวใจให้ทีนะคะทางช่อง YouTube แอนนี่บลูซึ่งพอตามไปดูเพลงป้อมกอดที่แอนนี่บลูปล่อยลงช่อง YouTube แล้วนั้นก็ทำเอาซึ้งน้ำตาซึมไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากสาวแอนนี่จะตั้งใจทำขึ้นมาให้น้องทีคายุแล้วนั้นภาพและเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในเพลงก็ยังเป็นซีนที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นวันแรกเกิดความน่ารักโมเมนต์ผูกพันความอบอุ่นของสองแม่ลูกซึ่งงานนี้คุณแม่คนเก่งก็ได้เผยซีนที่เก็บมานาน10ปีให้ได้ชมกันแล้ว ด้วยความดีงามฟิล์มธนภัทรมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดส่งท้ายซีซั่น1ฟิล์มฟอร์แฟนด้วยความดีงามฟิล์มธนภัทรมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดมอบความบันเทิงและความฟินให้แฟนๆมาจนใกล้ปิดซีซั่นแรกแล้วสำหรับฟิล์ม for fan ฟิล์ม for fan โปรเจกต์พิเศษรายการออนไลน์ของฟิล์มธนภัทรกาวิระพระเอกเบอร์ท็อปแห่งช่องวัน31โดยสัปดาห์ล่าสุดเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ออกไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณแฟนๆเปลี่ยนมาเป็นชวนเหล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนฟิล์มแฟนคลับฟิล์มเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกและมวลความสุขที่อบอวลไปทั่วเลยจริงๆงานนี้แฟนฟิล์มนัดกันใส่เสื้อสีฟ้าสีโปรดของหนุ่มฟิล์มอย่างพร้อมเพรียงด้านพระเอกหนุ่มใส่เสื้อทีเชิ้ตสีขาวที่แฟนคลับทำให้เป็นพิเศษมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบได้ใจทีมซัพพอร์ตไปเต็มเช่นกันฟิล์มเผยว่าปกติส่วนตัวผมจะทำชาริตี้ทุกปีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำกิจกรรมอะไรน้องๆผู้พิการทางสายตาเลยอะไรคือสิ่งที่จะทำให้น้องมีความสุขมีรอยยิ้มได้ก็เลยลองปรึกษาคุณครูที่มูลนิธิคิดว่าการใช้เสียงน่าจะช่วยให้น้องๆมีความสุขได้เลยคิดกิจกรรมทุกอย่างให้เกี่ยวกับเสียงมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้พวกเขาเลยชวนแฟนคลับมาทำสิ่งดีๆร่วมกันครับโอกาสนี้ฟิล์มยังฝากอวยพรปีใหม่มาถึงทุกคนด้วยว่าปีใหม่นี้ผมขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลโควิดแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะครับชมบรรยากาศฟิล์ม for Fan EP พิเศษได้ที่ BACM 5P4 และติดตามชมรายการฟิล์ม for Fan ฟิล์ม for Fan EP สุดท้ายของซีซั่น1อังคารที่5มกราคมเวลาทุ่มตรงทาง YouTube Channel One Playground On Playground ไม่เคยมีแคนอติรูทแฮปปี้โปบ้านหมดยกเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสารฝันสำเร็จแคนอติรูทยิ้มแก้มปริรับปีใหม่หลังผ่อนบ้านแรกจนหมดพร้อมเผยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองยกให้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ชิ้นใหญ่ที่ทำเอาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวอย่างหนุ่มแคนอติรุธกิตติพัฒนะหรือแคนเดอะสตาร์ทั้งแฮปปี้และยิ้มกว้างสุดๆเลยก็ได้สำหรับบ้านหลังแรกที่เจ้าตัวนั้นทุ่มทำงานผ่อนหมดจนได้มาครอบครองสำเร็จซึ่งงานนี้แอนอติรูธก็ได้เผยโมเมนต์ความปลาบปลื้มหลังจากที่ได้เป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่มีบ้านไว้ว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักกันอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังจ้าปอลอเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละจบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้ๆกันต่อไปซึ่งหลังจากที่หนุ่มแคนได้เผยภาพพร้อมกับความปลาบปลื้มดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาชื่นชมความเก่งและแสดงความยินดีกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมแซมมี่ควงหนุ่มเที่ยวเชียงใหม่เห็นหน้าหล่อทะลุหน้ากากก็ไม่รู้ว่าได้เลิกดีเปิดตัวแฟนในช่วงปีใหม่หรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้นางเอกสาวแซมมี่คาวเวลเอ่ยปากยอมรับว่ามีคนพิเศษที่กำลังคุยอยู่แถมมีภาพมาให้ลุ้นกันตลอดในอินสตาแกรมว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครและภาพล่าสุดที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากเมื่อแซมมี่จัดทริปไปเที่ยวและเช็คอินคาเฟ่ที่เชียงใหม่พร้อมโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มปริศนาแถมยังผลัดกันถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มให้กันน่ารักมุ้งมิงมากๆทำเอาแฟนๆไปคอมเมนต์ส่งเสียงเชียร์กันใหญ่เช่นโอ้ยเขินอยากเห็นรูปคู่แฟนค่ะรวมทั้งถามว่าแฟนพี่แซมหรอคะและอื่นๆขนาดใส่ทั้งหมวกทั้งแมสไม่เห็นหน้าแต่ออร่าความหล่อยังทะลุออกมาได้แค่รอลุ้นดูหน้าหนุ่มคนนี้เต็มๆว่าจะหล่อแค่ไหนส
่วนจะใช่คนรวยใจของแซมมี่หรือเปล่าคงต้องรอฟังจากเจ้าตัวเองจ้าแต่ป้าว่าน่าจะชัวร์แล้วนะคนนี้แซมมี่ไม่ปิดบังเรื่องความรักเฉลยสถานะหนุ่มเสื้อเชิ้ตร่วมโต๊ะดินเนอร์วันเกิด2-2ไม่โสดแล้วแซมมี่ควงหนุ่มปริศนาดินเนอร์หวานฉลองวันเกิด